ขออนุญาตเดี๋ยวครับขออนุญาตขออนุญาตอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวผมขอให้ปากคำแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมออกมาเดี๋ยวผมออกมาก่อนเดี๋ยวผมพาออกมาแล้วก็แถลงสื่อให้ทราบนะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวพี่คือเดี๋ยวมันจะพอดีทางท่านพนักงานสอบสวนก็จะรออยู่รอได้ก็รออยู่ก็รอนะครับแป๊บนึงนะครับ5นาทีสั้นๆขออนุญาตวันนั้นคุณจะเล่าอะไรบ้างวันนั้นเอาไหวมั้ยเดี๋ยวขออนุญาตก่อนทำไมวันนั้นงั้นวันนั้นทำไมเราทำไมต้องหนีทำไมต้องหนีเอาที่แดงได้อ่ะที่แดงนิดเดียวผมขออนุญาตพบพนักงานสอบสวนก่อนครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตจากขอโทษเรื่องที่เหตุการณ์ของพี่ทำให้มีคนเจ็บแทนสาหัสมากพี่ช่วยเล่าหน่อยว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมันมีคนอื่นเป็นแทนขออนุญาตครับพี่เพราะว่าไม่ใช่อะไรพี่พวกผมก็รอพี่แล้วอยากให้พี่เปิดใจว่าพี่นะเป็นคนดีแต่เดี๋ยวผมให้การกับเจ้าพนักงานแต่ผมขอสัก3นาทีนิดเดียวแล้วผมจะไม่ยุ่งกับพวกพี่เลยพอพี่ออกมาไม่ยุ่งเลยนิดเดียวเราอยากให้โยนโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงบ้างนะครับพี่แต่ขอโทษขอโทษลงมาแน่นอนพี่ขอโทษคนเก็บแต่เนี่ยเรากำลังจะขอโทษจะพูดไม่ได้พูดเออมันจะพูดไปเดี๋ยวเราอยากจะขอโทษอยากขอโทษคนเก็บนิดนึงขอโทษนิดนึงพี่ขอโทษคนเก็บนิดนึงขอโทษครับพี่ขอโทษขอโทษขอโทษแต่พี่เนี่ยไม่ได้เป็นคนทำพี่ทำไมไปขอโทษล่ะขอโทษขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดพี่ไม่ได้คนทำทำไมพี่ขอโทษล่ะพี่มองตำรวจขอโทษสื่อมวลชนด้วยครับขอโทษสื่อมวลชนด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนขออนุญาตก่อนนะพี่น้องถ้าวันนั้นพี่เป็นคนถูกกระทำอ่ะพี่จะทำไมวันนั้นถึงหนีครับเพราะอะไรฮะเราตกใจอะไรเพราะอะไรพี่ตอบตั้งใจนะถ้าพี่เป็นน้องคนนั้นและถ้าพี่ไม่หนีพี่คิดว่าพี่โดนกระทืบไหมขออนุญาตครับพี่ขออนุญาตจริงๆขออนุญาตครับตรงนั้นจะเป็นอีกส่วนนะครับขออนุญาตก็มันไม่เกี่ยวกับการทำร้ายแต่วันนั้นน่ะดวงพี่ดีใช่ไหมถึงไม่โดนอย่างนั้นไหมขออนุญาตครับพี่ขออนุญาตแล้วพี่เมาจริงป่ะวันนั้นพี่เมาป่ะขออนุญาตครับขออนุญาตให้ปากคำเจ้าหน้าที่ก่อนครับพี่มาจากที่ไหนครับวันนั้นอ่ะไปถึงต้องหนีครับเพราะอะไรฮะขออนุญาตครับพี่แหกด่านเพราะอะไรพี่แหกด่านเพราะอะไรวันนั้นตัดสินใจแหกเพราะอะไรเพราะอะไรขออนุญาตครับพี่ขออนุญาตอันนี้เราตั้งใจว่าจะเข้ามาพบตำรวจแต่แรกไหมครับเนี่ยพี่ตั้งใจไหมลุงมีเจตนาไม่เจตนายังไงครับเนี่ยพี่อธิบายได้นะครับขออนุญาตก่อนนะครับพี่ขออนุญาตก่อนนะอันนี้โอ้โหเรารอกันมาต้องนานแล้วพวกผมก็ไม่อยากจะเซาซีพี่แต่พี่ให้คำตอบผมเนี่ยสักนาทีเดียวเนี่ยผมน้อมรับเลยผมจะไม่ยุ่งกับพี่เลยเราลูกผู้ชายพอกันเอาอย่างนั้นไหมคุณพี่พี่มีในใจอยากจะพูดนะนิดเดียวพูดใจเดียวความรู้สึกในใจพี่อยากจะพูดอะไรกับสื่อมวลชนว่าจะพูดอะไรกับเพราะว่าพี่เองเนี่ยไม่เกี่ยวกับการทำร้ายเลยนะผมเข้าใจไม่เกี่ยวกับการที่ว่าตำรวจกระทืบคนนั้นแต่เหตุผลอะไรพี่ขับรถหนีคือตรงนั้นเดี๋ยวขอให้มาชี้แจงอีกทีนะครับชี้แจงเดี๋ยวลงมาแน่นอนครับลงมาแน่นอนถ้าไม่ใช่ถ้าพี่ไม่หนีแล้วถ้าพี่ถูกจับพี่คิดว่าพี่โดนกระทืบไหมฮะเข้าวันนั้นเป็นวันนี้พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นน่ะเราอยากพูดอะไรฮะพี่พูดได้นะพี่แค่คำประโยคอ่ะประโยคเดียวพี่คิดว่าพี่โดนได้เลยคำเดียวแค่นั้นแหละนิดเดียวกล่าวเลยพี่เข้าสอบสวนแล้วนิดเดียวพี่นิดเดียวขออนุญาตเอาขออนุญาตครับพี่ขออนุญาตเข้าพบพนักงานสอบสวนก่อนครับนิดนึงครับขออนุญาตพี่สื่อจริงๆเดี๋ยวผมลงมาทำไมหนีครับผมทำไมหนีเดี๋ยวผมลงมานะครับแล้วเมาไหมเดี๋ยวผมลงมาครับโอ้พี่ไม่ให้คำถามเลยแม่คำตอบเลยเราจะพักกันขออนุญาตนะครับงั้นไม่ต้องไปนั่นละไม่ต้องไปพอแล้วพอพี่นนท์พักงาน15วันหรือพักกี่วันนะครับพี่นนท์สั่งพักงานกี่วันนะครับพี่โอ้ยพี่นนท์สั่งพักงานกี่วันครับพี่วันนี้เราต้องสั่งกันวันไหนครับก็เป็นภาพบรรยากาศตอนนี้เลยในกระดาษที่